นี่คุณคะเมื่อไหร่คุณจะออกรถคะเนี่ยรอแป๊บนึงนะครับผมกำลังรอผู้โดยสารอยู่มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเกาะแน่นๆนะครับหมายความว่าไงคะให้เกาะแน่นๆนี่คุณจะขับเร็วขนาดไหนเนี่ยผมล้อเล่นครับผมล้อเล่นแค่รัดเข็มขัดก็พอแล้วครับฮัลโหลใช่ฉันกำลังอยู่บนรถแล้วเดี๋ยวอีกสักพักก็น่าจะถึงที่ทำงานแล้วล่ะรอแป๊บนึงแล้วกันนะเฮ้ยสัญญาณไม่ค่อยมีเลยเฮ้ย คุณขับให้มันดีๆหน่อยสิคะนี่ก็ขับดีสุดแล้วครับคุณก่อให้แน่นๆนะครับทำไมมันหวาดเสียวขนาดนี้คะเนี่ยเฮ้ยคุณหยุดเดี๋ยวนี้นะคะมีคนตกรถไปแล้วเนี่ยนี่คุณขับรถภาษาอะไรของคุณคะฉันขอจับคุมคุณข้อหาขับรถโดยประมาทว่าไงนะครับคุณคิดจะจับผมเหรอมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกเฮ้ยดูก่อนเป็นคนขับรถโดยสารแต่พกอาวุธแบบนี้ได้ยังไงคะตายแล้วตายแล้วหยุดเดี๋ยวนี้นะคะยกมือขึ้นเดี๋ยวนี้เฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ยคิดจะจับผมมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกครับคุณตำรวจไปกันเถอะที่รักได้เวลาขโมยรถเฮ้ยทำไมสมัยนี้โจรมันถึงได้เยอะขนาดนี้เนี่ยอยู่เดี๋ยวนี้นะนี่ดูพี่สาวคนนั้นสิไหนไหนไหนพี่สาวคนไหนนั่นไงพี่สาวที่ยืนอยู่ตรงนั้นนะทำไมเหรอก็ดูหน้าของพี่เขาสิผู้หญิงอะไรหน้าตาแบบนั้นเออไหนช่วยขอดูดิเอออะไรกันพวกเธอไม่เคยเห็นผู้หญิงมีหนวดหรือยังไงฮะฉันก็แค่มีหนวดทำไมต้องทำหน้าตกใจขนาดนั้นด้วยฮะที่รักค่ะที่รักเฮ้ยผมกำลังเข้างานอยู่แล้วนี่คุณไปทำอะไรมาเนี่ยทำไมหน้าคุณถึงเป็นแบบนั้นล่ะต่อไปนี้อย่ามายุ่งกับผมนะผมจะไปทำงานแล้วเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือเปล่าอ่ะไม่มีอะไรหรอกครับพี่อย่ามาสนใจเลยผมไม่เคยรู้จักผู้หญิงคนนั้นมาก่อนไปเถอะครับเราไปทำงานกันจะไม่รู้จักได้ยังไงเมื่อวานเธอยังโทรมาหาฉันอยู่เลยนะเฮ้ยฉันไม่เคยคุยกับผู้หญิงมีหนวดและที่สำคัญหนวดเฟิร์มขนาดนี้ไปเถอะไปไหนก็ไปไปทำไมเธอเกิดฉันแบบนี้ล่ะไหนบอกว่าอีก3วันจะมาขอฉันแต่งงานไงเธอเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าที่นี่เนี่ยเขาห้ามมีความรักแล้วฉันก็ไม่เคยรักเธอเลยสักติดไปเถอะไปไหนก็ไปเถอะนะฉันว่าอันดับแรกที่เธอควรไปเธอควรไปกวนหนวดก่อนนะแล้วเดี๋ยวฉันไปทำงานก่อนละกันโชคดีนะบ๊ายบายเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนไม่ต้องกลัวนะครับผมรู้ว่าคุณกำลังเสียใจแต่การร้องไห้ไปก็ไม่ช่วยอะไรใช่ครับการมีหนวดไม่ได้ผิดแต่มันผิดที่มันขึ้นบนหน้าคุณอะไรกันเนี่ยปล่อยไปแบบนั้นมันจะดีเหรอดีสิครับพี่ก็ผมไม่เคยรู้จักเขามาก่อนอะแต่เขาบอกว่าเขารู้จักนายนะพี่ว่าเราไปตามหาผู้หญิงคนนั้นกันดีกว่าไปกันเถอะเอ้าพี่ครับทำไมไม่ขับรถตำรวจช่วงเนี้ยน้ำมันแพงปั่นจักรยานล่ะดีสุดแล้วมาเร็วนี่พวกนายเป็นใครกันเนี่ยมาเถอะนะเมื่อไม่มีใครเห็นคุณค่าของเธอแต่พวกเราเห็นคุณค่าของเธอนะพวกนายจะให้ฉันทำอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องตกใจไปแม่สาวน้อยมีหนวดเราก็แค่ต้องการให้เธอมาช่วยงานเราก็เท่านั้นหมายความว่ายังไงปล่อยฉันออกไปเดี๋ยวนี้ปล่อยฉันมาเถอะนะฉันคิดว่าเธอควรจะมีเงินสักก้อนแล้วก็ไปทำศัลยกรรมที่เกาหลีนะเงินที่ได้จากที่นี่เหรอใช่ระเบิดตุ้มแล้วก็หยิบของในตู้เซฟออกมาให้พวกเรานี่น่ะเหรอใช่เธอเนี่ยว่านอนสอนง่ายชะมัดเลยนะปล่อยฉันไปได้หรือยังอะเฮ้ยยังไม่จบภารกิจเลยเฝ้าของอยู่บนรถถ้ามีใครมาก็ตะโกนดังๆด้วยนะเร็วเข้าเพื่อนเราต้องเร่งมือแล้วอะไรเนี่ยฉันไม่ได้ต้องการจะทำแบบนี้นะเฮ้ยนำมาเสียงตำรวจหยุดเดี๋ยวนี้นะพวกนายทำอะไรกันน่ะหยุดเดี๋ยวนี้ฉันบอกให้ยกมือขึ้นคุณตำรวจครับกล้าดียังไงถึงได้มาขู่พวกผมไม่รู้หรอ
้ว่าผมเป็นใครผมเป็นโจร นะครับยกมือขึ้นเดี๋ยวนี้เอ้ยอะไรเนี่ยพวกคุณนั่นแหละที่ต้องยกมือขึ้นไปเถอะเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยรถพวกเราเอ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยฉันจะไม่ยอมอีกต่อไปแล้วพวกนายทั้งหมดนั่นแหละที่ต้องยกมือขึ้นไม่งั้นฉันจะระเบิดตุ้มนี่นะเฮ้ยคุณใจเย็นก่อนเฮ้ยนั่นมันผู้หญิงมีหนวดที่เคยมาที่โรงพักนี่นะไปเดี๋ยวนี้เลยนะพวกโจรชั่วเฮ้ยฟังไว้ก่อนเถอะยัยหนวดเฟิร์มคุณตำรวจคะคุณเป็นอะไรหรือเปล่าเฮ้ยคุณตำรวจคะเฮ้ยอย่ามายุ่งกับผมนะครับพี่เมโดรีทำใจดีๆไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนแล้วน้องผู้หญิงคนนั้นล่ะปล่อยเธอไว้อย่างนั้นล่ะครับในที่สุดก็ไม่มีใครที่จะมาสนใจฉันต่อให้ฉันทำความดีแค่ไหนมันก็เป็นแค่เพียงอากาศเท่านั้นอย่าร้องไห้ไปเลยสาวน้อยถ้าเกิดว่าไม่มีใครเห็นคุณค่าในตัวเธอเธอก็ไม่ควรที่จะต้องดีกับใครอีกต่อไปใช่ฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่ในเมื่อฉันยังมีหนวดแบบนี้ก็คงจะไม่มีใครที่สนใจฉันหรอกถ้าอย่างนั้นเธออยากไม่มีหนวดปะล่ะอยากสิต้องทำยังไงอ่ะก็ทำอย่างนี้ไง นี่นายทำบ้าอะไรเนี่ยคุณครับคุณเป็นอะไรหรือเปล่ามีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าครับอย่ามายุ่งกับฉันพี่ครับไม่เป็นอะไรแล้วใช่ไหมเฮ้ยพี่ว่าพี่คุ้นหน้าเรามากเลยนะก็ต้องคุ้นสิครับพี่ผมทำหลายอาชีพตอนกลางวันเป็นตำรวจตกดึกผมมาเป็นหมอและตอนนี้ผมกำลังจะรักษาพี่ควรพักก่อนนะครับวันนี้พี่เหนื่อยมากเลยอ่ะพี่ขอนอนพักก่อนแล้วกันนะได้เลยครับเดี๋ยวผมจะฉีดยาคลายกล้ามเนื้อให้นะครับหลับซะนะครับแล้วเจอกันตอนเช้านะครับพี่ขอบคุณนะฉันอยากกินเลือดเลือดนี่ฉันเป็นอะไรไปคุณตำรวจคนนั้นใช่หรือเปล่าคุณตำรวจคะช่วยฉันด้วยเลือดฉันอยากกินเลือดคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะ